เอาแล้วแม่เตรียมเปิดสภาพศพแตงโมเพราะเหตุนี้เต้ตอบฟ้องกันชัยหรือไม่ล่าสุดวันที่3มิถุนายนเต้มงคลกิจหนึ่งในทีมที่ปรึกษาและดูแลแม่แตงโมก็ได้ฟนอินพูดคุยสดๆกับพิธีกรนักแสดงดังหนุ่มกันชัยในรายการโหนกระแสโดยเต้มงคลกิจก็ได้เปิดเผยกับหนุ่มกันชัยถึงคดีแตงโมว่าได้ปรึกษาคุณแม่แล้วคุณแม่อาจจะเปิดเผยสภาพศพของแตงโมในอาทิตย์หน้าด้วยตนเองและจะไม่ฟ้องร้องใครจะบอกว่านี่นะ สภาพศพของลูกสาวที่จมน้ําใต้มันเป็นแบบนี้หรือนอกจากนี้เต้มงคลกิจยังบอกอีกว่าได้คุยกับคุณแม่เราเมื่อเช้าเพราะว่ายังไงเอกสารฉบับนี้ก็ต้องขึ้นสู่ศาลอยู่แล้วก็ช่วยกันตามพยานหลักฐานที่มีก็เมื่อในด้านตํารวจภูธรพักหนึ่งบอกว่าเป็นประมาทเราก็ไม่ได้ว่าอะไรต่างคนต่างความเห็นครับส่วนกรณีที่เมื่อวานมีกระแสะข่าวออกมาว่าเต้มงคลกิจเตรียมฟ้องหนุ่มกันชัยหลังจากเปิดคลิปในรายการโหนกระแสเนื่องจากทนายความของแซนวิสาพัฒ ได้มีการเปิดคลิปหนึ่งกลางรายการทําให้ได้รับความเสียหายสําหรับประเด็นนี้ทางด้านของเต้มงคลกิีก็ได้โพสต์ a c e b o o k ส่วนตัวชี้แจงแล้วว่าแจ้งข่าวผมไม่ฟ้องพี่หนุ่มกัใชัยกับรายการโหนกระแสเพราะเป็นสื่อมวลชนเสรีภาพของสื่อมวลชนคือเสรีภภาพของประชาชนฝากพี่หนุ่มช่วยเป็นพยานด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ